คมนะคะเราจะพาเพื่อนๆมาหาเลขเด็ดของงวดวันที่1ธันวาคม63เพื่อเพื่อนๆจะได้มีโชคมีลาภนะคะหยวกมากับใครรู้มั้ยคะเพื่อนๆตามหยวกมาเลยค่ะหยวกจะพาเพื่อนๆมาที่ต้นตะเคียนนะคะซึ่งเราจะดูนะคะว่าเลขเด็ดงวดนี้ได้เลขอะไรเพื่อนๆตามมาเลยค่ะสวัสดีครับพวกเราทีมงานชีวิตว่างนะครับวันนี้เราก็มาถึงวัดสว่างอารมณ์นะครับจังหวัดนครปฐมตอนนี้เราก็จะมาขอเลขเด็ดแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องมาขอขมาท่านก่อนนะครับสิ่งสำคัญเลยเราไม่ได้มาลบหลู่ท่านมาเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับทุกคนหรือให้กับท่านด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปถมกันเลยครับเชิญเลยครับเลขที่ได้นะครับวันนี้ก็ของหยวกก็จะได้เลขหยวกค่ะหยวกได้เลข10ค่ะเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเบาๆแป๊บนึงขอให้งวดนี้หยวกได้10ค่ะเพื่อน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 ซื้อตามนะคะ09แล้วกันรายการชิวยันหว่างจะให้โชคเพื่อนเพื่อนนะคะจากหยวกค่ะ10ค่ะเพื่อนเพื่อนงวด1ธันวาคม63ค่ะเพื่อนเพื่อนมะพร้าวมะนาวได้เลขอะไรไหมครับมะนาวได้เลขอันนี้มะนาวได้เลข5ไม่มีอะไรครับวิ่งไปวิ่งไปมะพร้าวได้เลขอะไรคะได้เลข11ค่ะมะพร้าวได้11มาเล่นกันเถอะ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 และเงินเธอและเงินเธอหรือจะไม่เล่นก็ได้นะแล้วแต่นะตอนนี้เรากำลังจะหาเลขเด็ดนะครับขูดเสาเป็นไงพี่พี่มะกอกเจอไหมยังไม่เจอครับยังไม่เจอยังครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะขูดเห็นหรือยังยังครับยังเห็นยังยังครับยังไม่เห็นมึงอ่ะเห็นกูหรือยังเฮ้ยพาไปดูเลยพาไปดูเลยบ้างครับท่านผู้ชมใครได้เลขอะไรกันบ้างครับผมตาดีได้แต่ร้ายเสียนะครับแต่ว่าทีมงานเราได้เลขกันทุกคนน้องหยวกค่ะหยวกค่ะ10ค่ะเพื่อนๆ10มะพร้าวได้11ค่ะเอาได้เลข555ค่ะแครอทได้09นะคะดีครับผมตอนนี้ก็มาถึงท้ายรายการแล้วนะครับผมของรายการชิวยันหว่างนะครับที่วัดสว่างอารมณ์ท่านนครปฐมนะครับตอนนี้เราก็ได้ขอลาภโชคลาภกันเรียบร้อยแล้วครับผมก็แต่ทุกคนก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผิดพลาดสิ่งใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดนะครับผมพวกเราทีมงานชิวยันหว่างทั้งหมดเราไม่ได้มาลบหลู่หรือมาล่วงล้ำอะไรนะครับมาเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับทุกท่านเท่านั้นเองครับต
อนนี้ทีมงานชิวเรือนหว่างก็ขอลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับราตรีสวัสดิ์ค่ะ